ที่ลูกเจ้าของตลาดชื่อดังเนี่ยไปฆ่าสาวไซด์ไลน์นะครับแล้วก็มีการยัดศพใส่ถุงไปแล้วก็ไปฝังดินในบ้านย่านบางแคครับเรื่องนี้พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานสืบสวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26จำนวน14นายด้วยกันครับพร้อมกันลงพื้นที่ในซอยเพชรเกษม47ในย่านบางแคนะครับหลังจากที่ไปขอหมายค้นแล้วก็เข้าตรวจสอบบ้านพักในซอยเพชรเกษม47ซึ่งบ้านนี้เป็นบ้านของนายอภิชัยวงวิสิทธิ์หรือว่าไอซ์อายุ41ปีเป็นลูกเจ้าของอดีตตลาดชื่อดังทางนี้เพื่อเข้าไปค้นหาร่างของน้องกิ๊กนะครับสาวไซไลน์ครับก็ขออนุญาตที่จะปิดบังชื่อนะครับที่ญาติแจ้งว่าหายตัวไปหลังจากที่มีการคบหากันอยู่กับนายอภิชัยคนนี้เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี62โดยสืบทราบมาว่าน้องกิ๊กเนี่ยถูกนายไอซ์กักขังเอาไว้มีการทำร้ายร่างกายแล้วฝังศพไว้ในดินด้วยพอเข้าไปตรวจสอบนะครับก็พบเป็นบ้านชั้นเดียวที่ปลูกติดกัน3หลังหน่วยอรินทราชและชุดสืบสวนเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยบุกเข้าไปชาร์จนะฮะตัวของนายอภิชัยได้โดยมีการตรวจค้นพบอาวุธปืนขนาด9มม.ขึ้นลำกล้องเตรียมพร้อมยิงไว้ด้วยนะฮะค่ะมียาไอซ์อีก2ถุง อุปกรณ์การเสพอยู่ในบ้านพักของนายอภิชัยเองรวมถึงยังมีกล้องวงจรปิดติดอยู่บริเวณภายในบ้านพร้อมทั้งยังมีถังแก๊สเตรียมยิงให้ระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนิดรุนแรงขนาดนั้นค่ะจากการสอบถามนะครับนายอภิชัยก็บอกว่าเคยคบหากับนางสาวกิ๊กเนื่องจากเป็นเด็กไซไลน์เคยคบหากันมีอะไรกันแต่อ้างว่าไม่รู้นะว่านางสาวกิ๊กเนี่ยหายไปไหนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการค้นหาร่างของนางสาวกิ๊กนะครับจากการสอบปากคำเพื่อนของนายอภิชัยที่รู้จักกันในคุกก่อนมาเป็นพ่อบ้านก็ทราบว่านายอภิชัยเนี่ยมีการทุบตีนางสาวกิ๊กแล้วทรมานด้วยไว้ในบ้านก่อนที่จะทุบตีจนเสียชีวิตแล้วยัดใส่ถุงไว้แล้วนำศพมาซุกซ่อนไว้บริเวณพงหญ้าข้างบ้านนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปค้นหาแล้วก็พบจริงๆรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทรมานเลยนะคะพี่แจ๊คคือก่อนที่นางสาวกิ๊กเนี่ยจะถูกทำร้ายสาหัสขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นศพเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทางด้านของผู้ต้องหาเนี่ยมีการนำร่างของนางสาวกิ๊กเนี่ยใส่ในหีบเหล็กขนาด40คูณ80เซนติเมตรเท่านั้นน่ะยัดอวัยวะทุกส่วนรัดร่างกายอยู่ในนั้นน่ะตอนนั้นเนี่ยนางสาวกิ๊กเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะแล้วก็ยัดไว้ในหีบแบบนั้นน่ะ2วันนะคะโอ้โหนะฮะก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบศพจริงๆถูกฝังอยู่ในใต้ดินนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งนะทำเป็นแบบนี้นะครับ